เมื่อคืนเราไปตกปลากันมาก็ตกปลาเล็กๆนะครับกะว่าจะตกปลานิลแต่ว่าได้แต่ปลาบูได้ปลาบูมา 4-5 ตัวนะครับได้ปลานิลตัวเดียวเลยไม่รู้จะทำอะไรกินมีน้าๆเขาบอกมาว่าทำปลาราดพริกหรือว่าซูชิปลาเนื้อจะอร่อยกว่าทำเมนูอื่นนะครับก็เลยจะมาลองทำกันดูนะครับวันนี้ปกติก็ซูชิก็ซูชิปลานิลปลาดุกก็ทำบ่อยครับแต่ว่าวันนี้ซูชิไอปลาบูเป็นครั้งแรกครับมาชมกันครับว่ามีเครื่องปรุงอะไรบ้างง่ายๆครับผมมีพริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดนี่เราซื้อมาจากตลาดถ้าเราไม่มีเวลาทิ้มเองครับแล้วก็มีน้ำตาลครับผมแล้วก็หอมแดงกระเทียมแล้วก็ใบมะกรูดครับผมอันนี้กะปิขาวครับผมหรือว่าเคยจืดครับผมอันดับแรกเราทำปลาเสร็จแล้วก็เราจะมาทอดเดี๋ยวจะตั้งกระทะตั้งน้ำมันให้ร้อนครับอันดับแรกเราทอดก่อนทอดให้กรอบซูชิปลาที่ใจความสำคัญของมันก็คือเราต้องทอดปลาให้กรอบนะครับจะได้อร่อยพอปลามันกรอบแล้วมันกรอบนอกนุ่มในเวลาเราผัดรวมกับเครื่องแกงเนี่ยมันจะซึมเครื่องแกงจะซึมเข้าไปในเนื้อปลาแต่ว่าข้างนอกก็ยังคงความนุ่มไอความกรอบอยู่มันก็จะอร่อยตรงนั้นนะครับผมโอเคไปกันเลยทำไงบ้างอย่าเสียดายน้ำมันนะครับถ้าเราอยากทอดปลาให้กรอบแต่น้ำมันเยอะนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยไปเสด็จเอาโอเคครับผมต้องรอน้ำมันให้แห้งระหว่างที่รอน้ำมันให้แห้งแล้วก็แกะกระเทียมไปก่อนทางแล้วก็กะเอานะครับส่วนผสมหรือว่าเครื่องปรุงเราจะใส่ประมาณเท่าไหร่เราก็ดูที่ว่าเนื้อปลาเรามีเยอะมีน้อยแค่ไหนนี่ก็เราจะใส่กระเทียมสัก2หัวนะครับสัก2หัว2หัวก็ประมาณกรัมนึงหัวมันก็จะประมาณนี้นะครับใส่หัวครึ่งแล้วกันนะครับดูส่วนผสมแล้วส่วนเนื้อปลาแล้วเนี่ยจะหัวครึ่งน่าจะพอหรือว่าหัวเล็กๆหัวเล็กๆก็ได้หัวนึงเมื่อกี้มีหัวใหญ่แล้วเนาะหัวเล็กอีกหัวนึงโอเคครับผมแล้วก็หอมแดงหอมแดงนี่ใส่เยอะหน่อยความอร่อยอยู่ที่หอมแดงครับมันจะทำให้รสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นระหว่างที่เราลองปลาสุกแล้วก็จะได้ไม่เสียเวลาเราจะผสมเครื่องปรุงไว้ได้ตำไปด้วยเลยนะครับโอเคลงปลาก่อนการทอดปลานะครับถ้าเราอยากจะทอดให้กรอบเราเทลงไปแล้วเราอย่าพึ่งคนจนกว่ามันจะเปลี่ยนสีนะครับไม่งั้นเนื้อปลามันจะเละโอเค everyone today we gonna cook our fish we have got from last night for fishing with my wife so today we gonna make a deep fried fish with
spicy sauce. We will put some red curry and sugar, onion about 2 grams, and garlic 1 gram. And this is the, I don't know what you call. We call makgeot. Maybe you can call lemon leaf, something like that. I don't know. Yeah. At first, we have to deep fry the fish first, and then we're gonna put everything together in this. Garlic, onion, not enough. And this is a soft. Every time when you pump some curry before, every time before you have to put some salt inside. Why you have to put salt first? Because when you pump it on this, your curry, onion or garlic, if you put some salt, it can move around. So it's not easy to pump it. But when you put some salt inside, it will not move because it's something like sand inside. So it's easy to mix it together. Okay, see. สำหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับที่หัดทำกับข้าวก็ทุกครั้งที่เราโขลกหรือว่าตำน้ำพริกนะครับก่อนอื่นเราต้องใส่เกลือไปนิดนึงก่อนเพื่อที่ว่าการตำมันจะได้ง่ายและสะดวกขึ้นครับถ้าเราไม่ใส่เกลือก่อนเนี่ยมันจะลื่นนะครับเวลาเราโขลกมันก็จะไหลไปไหลมามันก็จะไม่ละเอียดให้เราง่ายๆนะครับแต่ถ้าเราใส่เกลือมันก็จะช่วยลดไอความลื่นของมันได้ระดับนึงปลาประมาณ1กิโลครับเราก็จะใส่พริกแกงสักช้อนครึ่งเนี่ยครับช้อนหนึ่งแล้วก็ครึ่งหนึ่งครับผมThank you.
พี่ๆนะนะท่านไหนที่ชอบเผ็ดก็เติมตามสไตล์ตามใจชอบนะครับแล้วก็กินเผ็ดไปเลยก็เติมเข้าไปนิดนึงสัก 4-5 เม็ดก็น่าจะโอเคแต่นะนะท่านไหนที่ว่าไม่ชอบกินเผ็ดพริกแกงก็เผ็ดอยู่แล้วนะก็ทำไปชิมไปครับผมครับผมสำหรับใบมะกรูดนะครับสัก10ใบก็กะเอาตามสมควรนะครับผมมันไม่ได้ตายตัวว่าเราจะต้องใส่มากใส่น้อยแต่ว่า10ใบที่เราจะหั่นก่อนครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆทอดครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาไว้ใส่ดิบครึ่งหนึ่งโอเคทีนี้ก็รอปลาสุกอย่างเดียวไปสุกแล้วนะครับดิบเลยเราจะรู้ได้ไงว่าปลาสุกมันจะสีมันจะออกเหลืองอย่างนี้เลยครับผมแล้วก็ถ้าน้ำมันมันหยุดแตกมันเมื่อไรแสดงว่าเมื่อนั้นเลยครับปลาเราสุกแล้วกรอบได้ที่แล้วตอนนี้ปลามันก็สุกเป็นบางส่วนแล้วนะครับแต่ก็ยังแตกอยู่เพราะว่าปลามันหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ไม่เท่ากันนะปิดแก๊สแล้วนะอันดับแรกเสด็จน้ำมันก่อนเสร็จน้ำมันตรงนี้ก็น้ำมันเราจะใส่ทอดต้องเยอะนะครับเคล็ดลับความอร่อยครับอ
พอกรอบไปครึ่งนึงก็เครื่องแกงลงนะครับซอสตัวแล้วครับซอยซอสส่วนเกลือน้ำปลาให้เรายังไม่ต้องใส่เยอะนะครับเราต้องชิมดูก่อนเพราะว่าถ้าเราเครื่องแกงที่เราไม่ได้โขลกเองตำเองเนี่ยบางทีมันอาจจะใส่มาแล้วหรือว่ามันอาจจะพอดีแล้วเราก็ต้องปรุงแล้วชิมดูก่อนนะครับชิมดูก่อนตาลสักช้อนครึ่งนะครับเมนูนี้มันต้องการความหวานและความเผ็ดนิดนึงน้ำนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะนะครับแค่กันไม่ให้กระทะไหม้ถ้าใส่เยอะมันจะกลายเป็นแกงเผ็ดโอเคพอพวกเครื่องเคียงพวกกระเทียมอะไรสุกได้ที่แล้วพอสังเกตเห็นแล้วเราก็ลาลงไปเลยครับผมอันนี้เลยติดเขาให้เข้ากันหน้าตาก็จะประมาณนี้เราก็จะใส่ใบสดใส่ลงไป
กินดูแล้วอร่อยใช้ได้ครับผมแต่ยังไม่ได้ชิมเนื้อปลาโรยด้วยใบมะกรูดทอดกรอบนะครับโอเคหน้าตาก็จะประมาณนี้ชูชีปลาอะไรนะปลาบูครับผมเป็นเมนูที่เพิ่งทำครั้งแรกนะครับชูชีปลาอื่นแล้วก็ชูชีมาเยอะเลยว่าปลาบูนี้ก็เพิ่งครั้งแรกก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากที่รับชมนะครับ Thank you everyone watching my video. If you like it, please subscribe and share this video for me. I will continue to make a new video for you. ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาน้าๆไปทำอะไรค่อยติดตามกันอีกทีนึงนะครับผมครับสวัสดีครับผมบาย